ครับอ๋อตูดลำแรกจะเป็นกระบะตอนแรกคิดว่าเป็นกระบะแต่ไม่ใช่ครับอ๋อมันโยกเสร็จแล้วมันก็เอาขึ้นรถไปเลยแต่ตัวนี้มันโยกไม่ได้เพราะว่ามันฝังหน้าหลังไงอ๋อมันครับรถอะไรครับรถไฟครับพอ2ตัวนั้นมันหายไปเลยสองอันครับมันของอันนี้อันไอชุดเนี้ยเอามาวางไม่ถึงอาทิตย์เลยครับแล้วนี่เราทำเองหรือว่าเราซื้อมาทำเองครับเพราะว่าทำพวกงานของตกแต่งบ้านกับเฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วทีนี้แต่พวกเนี้ยตั้งไว้เป็นปีไม่หายนะต้องถ้ามาจอดแนวนี่นะต้องฝั่งนู้นเลยจริงๆใต้ระเบียงชัดเลยแต่มันมาจอดฝั่งนี้เพราะว่าไอ้กล้องที่จอลงมาผมคิดว่าเป็นไม้หมอนรถไฟมันก็มันลักษณะมันเคยตันนี่หายไปเฉยเลยว่ะขายก่อนหลายพันนะ3-4 พันรถกูซ่าวันแรกไงโยกเสร็จแล้วมันก็เอาขึ้นรถไปเลยแต่ตัวนี้มันโยกไม่ได้พอไอ้สองตัวนั้นมันยึดแค่ตัวเดียวพอมันโยกขาเล็กนะขาเล็กมันลุดไปเลยมันติดเป็นมันอ่ะตรงเนี้ยติดเป็นตรงเนี้ยนะโยกลุดแล้วก็เนี่ยโยกเล็กลุดไปเลยแล้วนี่เราทำเองหรือว่าซื้อมาทำเองครับเพราะว่าทำพวกเอาวางไม่ถึง2อาทิตย์นะครับโดนยกเลยเนี่ยก็ไม่ไหวสว่างคนไปบ้านทางนางไก่ไม่ได้คุยแล้วรถก็คุ้นเลยครับว่าไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเรียกเป็นคนรู้จักอะไรไม่คุ้นเลยเพราะว่าดูจากรูปอ่ะตอนแรกเรากะว่าปกติเข้าไปได้ไงอ่ะถ้าเป็นกระบะมันยกแต่กระบะเรียบร้อยไปเลยอันนี้มันใส่ประตูข้างเลยอ่ะแปลกเหมือนกันว่ามันยกเข้าไปได้ไงแล้วอย่างนั้นมันไหมคือตั้งใจมาเอาอันนี้เลยคือตั้งใจมาเอาโดยเฉพาะเลยอ่ะเป็นรถยี่ห้ออะไรอันนี้เป็นกล้องของนี่ร้านฝั่งตรงข้ามเลยอ๋อแล้วมันมีจังหวะที่มันเห็นคนไหมครับพี่มีเออแต่นี้ไม่มีแต่ดูจากกล้องของเมื่อวานน่ะมีคนเฟซครับก็ประมาณคืนที่29แต่เป็นวันที่30ช่วงประมาณ 5:40 นะครับโดนขโมยไอ้มานั่งยาวหน้าร้านนะครับตอนแรกกะว่าเป็นรถกระบะหรือว่าอะไรแต่ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วเป็นรถเก๋งเป็นรถแบบสไตล์ครอบครัวครับก็เห็นคนร้ายมาประมาณจากที่เห็นในกล้องนะครับ1คนนะครับแต่ว่ากล้องมันเห็นอยู่ฝั่งเดียวฝั่งคนขับก็เลยไม่รู้ว่ามากันกี่คนแน่ครับแต่ว่าที่เห็นแน่ๆมา1คนแล้วครับประมาณ 5:40 ครับอย่างม้านั่งตัวนี้ทำจากอะไรครับมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ทำจากไม้เนื้อแข็งครับผมถ้าเกิดขายจริงๆก็ประมาณ 3-4 พันโดยประมาณนะครับครับอันนี้คือเราทำเองถูกทำเองครับผมทำเองครับครับฉะนั้นที่มันโดนขโมยไปนี่คือในแง่ราคานี่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าใช่ครับแต่ว่าเจ็บใจมากกว่าครับเพราะว่าเราตั้งใจมาทำให้ลูกค้านั่งเนาะแล้วก็ทีนี้มันโดนขโมยไปเราอยากให้เขามาคืนมากกว่านะเรื่องราคาเราไม่ซีเรียสอยากเอามาคืนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นงานที่เราตั้งใจทำให้ลูกค้ามานั่งอันนี้เอามาติดตั้งได้กี่วันนะครับไม่ถึง2อาทิตย์ครับผมแต่ว่าชิ้นอื่นนี่อยู่หน้าร้านไม่เคยล็อกนะเป็นปีแล้วครับก็ยังไม่หายแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยรู้สึกว่าประมาณอาทิตย์กว่าๆเองครับก็โดน